ันแรกกันเอาเรื่องนั้นให้พี่อู๊ดไม่เขาเสร็จท้ายแล้วนะคะเสร็จทุกคนครับทำงานอะไรนะคะผมขอขอบคุณครับตอนแรกจะพาออกมาเอาละไปไปเอาละไปเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับขยับมือนะครับภายใต้เงื่อนไขชีวิตที่เขาไม่เหมือนเราบุคคลคนนี้พร้อมจะให้กำลังใจที่ดีครับเขาเป็นหนึ่งในลูกหลายคนของครอบครัวที่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ครบ32แต่เขาสามารถเรียนจบปริญญาตรีและเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวเขาได้จนถึงปัจจุบันเป็นทั้งวิทยากรเป็นทั้งพิธีกรเป็นนักวิชาการเป็นครูสอนศิลปะด้วยนะครับวันนี้เราจะได้เรียนกับเขาตลอดชั่วโมงครึ่งกับเนื้อหาสาระของการเรียนรู้ชีวิตวิธีการสู้ชีวิตแบบใจเปลี่ยนโลกร้อนพบกับพิธีกรท่านนี้หรือยังครับพร้อมแล้วปรบมือให้การต้อนรับคุณเอกชัยวันแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้กินไหมเอ่ยหลับกันหรือยังโอเคโอ้ดีใจมากเลยเหมือนเป็นดาราไงก็ไม่รู้ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็รู้ในคลิปวิดีโอสั้นๆประมาณ5นาทีไปแล้วนะครับก็เห็นพวกพี่ๆที่มาก็ดีใจมากนะครับผมเป็นลูกคนที่5ของครอบครัวชาวนาจนๆคนหนึ่งที่มองไม่เห็นอนาคตแต่ครอบครัวผมเลี้ยงผมมาเหมือนผมเป็นลูกปกติทุกอย่างถ้าย้อนไปนิดนึงก็คือตอนที่ผมเกิดผมโตมาผมก็เลยสงสัยว่าทำไมผมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราเห็นพี่น้องเราปกติเห็นเพื่อนเราปกติพอมาถึงผมแต่ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าคำว่าพิการคืออะไรแม่บอกพอตั้งครรภ์ผมได้ประมาณ3เดือนก็รู้สึกว่าลูกไม่ดิ้นเป็นอะไรนะเพราะว่ามันผิดปกติจากพี่ๆที่เคยคลอดมา4คนทำไมน้องคนที่5 3เดือนแล้วทำไมน้องถึงไม่ดิ้นก็เลยไปหาหมอก็แนะนำว่าสงสัยลูกไม่แข็งแรงมั้งก็เลยเอายาบำรุงครรภ์มาให้แม่ผมก็ทานมั่งไม่ทานมั่งตามภาษาคนบ้านนอกก็ต้องไปทำนาทำไร่ขนาดตั้งท้องก็ยังต้องไปทำนาพอประมาณสัก6เดือนน้องก็เลยไปบอกพี่สาวก็ไปบอกพ่อก็อุ้มแม่ผมขึ้นเรือเพราะว่าบ้านผมเป็นบ้านเขาเรียกว่าบ้านป่าต้องข้ามเรือมาถึงที่ถนนใหญ่นานๆจะมีรถสักคันที่จะมายายก็มาทำคลอดให้แม่คลอดแรกๆตกใจคือธรรมดายายเขาบอกว่าต้องคว้าแขนแล้วก็ดึงออกมาพอมาถึงหลานตัวเองหาแขนไม่เจอท่านก็ควานอยู่นานแล้วก็เห็นหัวไหล่ก็ดึงออกมาตกใจมากเพราะว่าไม่เคยเจอเคสนี้มาก่อนเลยธรรมดาเด็กเกิดมานี่น้ำหนักเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่ครับ3โล2โลประมาณนั้นแต่พี่เชื่อไหมครับว่าผมเกิดมาน้ำหนักเพียงแค่6ขีดหน้ารอดไหมครับยายบอกว่าเอาผ้าขนหนูพันแม่ตอนนั้นไม่กล้าให้แม่ดูลูกมึงไม่มีแขนว่ะแม่ก็เปิดผ้าดูแล้วก็ร้องไห้มีคนมาดูกันเต็มหมดพ่อผมพูดว่ายังไงก็ลูกผมจะเลี้ยงให้ดีที่สุดขอให้ตายในอ้อมกอดอ้อมอกของผมกับแม่ของเขาพ่อแม่ผมก็เลี้ยงเรื่อยจนผมกับโรงพยาบาลเหมือนบ้านที่สองผ่านมาประมาณเกือบ2ปีสรุปว่าเด็กคนนั้นไม่ตายเมื่อก่อนผมไม่ได้เดินครับเมื่อก่อนผมไม่ได้เดินอย่างนี้นะครับ
ถ้าสังเกตง่ายๆรองเท้าผมจะสูงข้างต่ำข้างกลิ้งไปอยู่บนบ้านกลิ้ง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 แล้วก็ปากคาบขวดนมพอมาประมาณ3ขวบกว่าๆก็การใช้กลิ้งไปเจอกับฝาผนังแล้วก็เอาหัวดันให้ตัวตั้งแล้วก็ถัดไปจนถัดอยู่บนบ้านอยู่ประมาณสักพ่อก็อุ้มผมลงมาไว้ที่หลังบ้านก็เป็นลานดินธรรมดาเพื่อนผมก็จะมีกับผมก็จะไม่มีใครล้อไม่มีอะไรก็คือเหมือนชินโตมาด้วยกันผมก็ถัดเล่นกับเพื่อนทุกวันจนมาวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนมีขาเราก็มีขาแล้วเราทำไมไม่เดินล่ะเร็วกว่าไหมอ่ะบางทีผมถัดไปต้องหยุดเพราะว่าก้อนกรวดก้อนหินแล้วก็แดดร้อนจริงไหมครับเมื่อก่อนเล็กๆอ่ะถ้าพูดง่ายๆตามภาษาบ้านนอกนะครับถัดไปประมาณนี้เด็กอายุ2ขวบบ้านนอกก็เป็นกันเองเนาะหน่อยก็ใส่กางเกงในถ้าลำบากฉี่อะไรบางทีแม่ไม่อยู่ก็ฝากยายเลี้ยงแล้วก็ถัดเล่นกับเพื่อนพอมาพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเออมันทำไมช้าขนาดนี้มันไปไกลไม่ได้แค่บริเวณใต้ถุนบ้านเองเราอยากไกลอยากจะเดินไปบ้านน้ามั่งบ้านตามั่งเราก็ต้องให้น้าอุ้มไปเพื่อนอุ้มไปผมก็เลยสังเกตว่าเอ้ยเพื่อนก็มีขาเราก็มีขาแล้วเราทำไมไม่เดินตอนนั้นความที่เป็นเด็กเมมโมรี่เราไม่รู้ว่าเราไม่เคยเดินอึกอักเราจะเดินเลยไม่ได้เพราะว่าผมไม่เคยฝึกเดินมาก่อนแต่ความคิดเราก็คือเรามีขาเราเดินได้เหมือนเพื่อนผมลุกเลยแล้ววิ่งเชื่อไหมครับพอผมวิ่งได้หรือวิ่งไม่ได้ได้ไหมครับไม่ได้เพื่อพี่เคยล้มในชีวิตกี่ครั้งครับถามตัวเองสิครับว่าเคยล้มในชีวิตมากี่ครั้งเคยเจ็บมากี่ครั้งไม่ว่าจะเป็นล้มทางร่างกายหรือล้มทางด้านเศรษฐกิจแล้วพวกพี่กล้าลุกไหมครับผมลุกแล้วลุกผมล้มครั้งแรกในชีวิตที่จะก้าวครั้งแรกหน้าฟาดไปกับพื้นดินตอนนั้นเจ็บมากเพราะว่าผมไม่เคยเดินมาก่อนในชีวิตเลยผมเห็นเพื่อนผมวิ่งแล้วผมไม่อยากวิ่งเหมือนเพื่อนผมล้มแล้วผมล้มจนปากแตกเพราะว่าผมไม่มีมือเท้าเหมือนพี่เข้าใจไหมครับปากแตกคิ้วแตกเพื่อนตกใจแล้ววิ่งขึ้นมาดึงผมขึ้นแล้วถามว่าเอ๊ะเป็นไรมั่งผมบอกว่าไม่เป็นไรแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าจุกปากแตกเจ็บผมล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกเป็นสิบเป็นร้อยจนผมจำไม่ได้ว่าผมล้มไม่กี่ครั้งแล้วแล้วล้มอีกทีที่เจ็บที่สุดก็คือผมล้มก็คือลุกแล้วจะก้าวปึ๊บจังหวะที่จะก้าวขาผมไม่มีแรงผมก็ใส่ปึ๊บแล้วหน้าผมก็ไปฟาดกับแง่กระไดบ้านตัวเองเหมือนใครเตะแล้วสวิตช์ไฟครับแล้วมันดับปึ๊บเหมือนสลบไปเลยจนมาตื่นอีกทีก็อยู่บนแคร่ตาอุ้มมาแล้วก็ใช้ยาเส้นยัดแสบมากผมจะมีแผลแตกเกือบทุกวันแม่ผมจะถือยาหมองมานแล้วก็ทา
ความที่สงสารลูกก็บอกลูกว่าไม่ต้องเดินลูกอยากไปไหนบอกพี่บอกแม่เดี๋ยวแม่อุ้มไปเดี๋ยวพ่ออุ้มไปผมคิดในใจเลยว่าผมต้องเดินได้ผมต้องวิ่งเหมือนเพื่อนได้ผมต้องไปตามความฝันที่ผมอยากจะไปในจุดนี้ของผมให้ได้แล้วผมก็เดินได้ด้วยขาผมเองถ้าเป็นพี่จะกล้าเดินไหมครับถามตัวเองสิว่าเราจะกล้าเดินไหมแล้วพี่ที่ผมเข้าใจนะครับว่าคนขายประกันเป็นยังไงทำไมผมถึงเข้าใจพี่ผมก็เป็นคนขายประกันเหมือนกันถูกการปฏิเสธรังเกียจแต่ผมว่าผมไม่ได้ยกย่อตัวเองนะครับผมว่ายังไม่เท่าครึ่งหนึ่งของผมเลยผมโดนปฏิเสธมาตั้งแต่ผมเล็กๆ เลยปฏิเสธครั้งแรกในชีวิตของผมก็คือตอนที่ผมจะสมัครเข้าเรียนป.1ทำไมผมถึงอยากเรียนป.1มันมีอยู่2กรณีก็คือตอนนั้นผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าจะไปหาเพื่อนตามปกติก็ไปเรียกนาเขาบอกว่าเอ๊ะเพื่อนไปโรงเรียนลูกโรงเรียนคืออะไรเพราะว่าบ้านผมไม่มีไฟฟ้าครับใช้ตะเกียงไม่มีโทรทัศน์ไม่มีวิทยุอะไรทั้งสิ้นก็เลยความที่เป็นเด็กก็เคยคิดบอกว่าโอ้ไปโรงเรียนก็คงไปเหมือนตลาดแล้วก็คงกลับมามั้งก็เล่นของคนเดียวไปก็เผลอหลับตื่นมาอีกทีประมาณ 3:30 เห็นเพื่อนเดินเป็นแถวแนวยาวมาโดยชุดยูนิฟอร์มที่เราไม่เคยเห็นก็คือเสื้อขาวกางเกงน้ำตาลกำขัดลูกเสือเฮ้ยทำไมแต่งตัวเหมือนกันจังเลยก็ไปถามเพื่อนเพื่อนก็บอกไปโรงเรียนมีเพื่อนมีครูมีนู่นมีนี่เราก็โอเคเราก็ตอนนั้นเราเก็บไปในใจแต่เราไม่กล้าเพราะเราไม่เคยออกจากครอบครัวโดยที่ไม่มีพ่อมีแม่เราเลยใช่ไหมครับมาตัดสินใจอีกอย่างนึงก็คือพี่ผมจะซื้อหนังสือการ์ตูนเล่มละ5 บาทมาวางไว้บนโต๊ะเราไม่ได้มีเพื่อนเพราะเพื่อนโรงเรียนหมดผมก็เอาหนังสือการ์ตูนนั้นมาเปิดแล้วก็หัวล้อพี่ผมมาเจอแล้วก็ถามว่าเอกอ่านออกหรือน้องไม่ออกเอาแล้วหัวล้อได้ไงจินตนาการเอาว่า2ตัวเนี่ยมันคุยอะไรกันแล้วผมก็เดินออกมาแล้วก็บอกกับหนังสือการ์ตูนเนี่ยนะบอกว่าที่เป็นภาษาบ้านนอกหยาบๆแต่ก็คือสักวันหนึ่งกูจะอ่านมึงให้ออกแล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าผมอยากเรียนผมก็ไปบอกกับพ่อพ่อบอกได้ลูกแต่ลูกพ่อมีกฎ3ข้อถ้าลูกจะไปโรงเรียนถ้าลูกเอากฎ3ข้อของผมพ่อได้รับได้พ่อจะพาไปมีลูกหลานเท่าไหร่ต้องมีกฎ3ข้อไหมครับที่ต้องไปโรงเรียน1ไม่มีตังค์ตามที่หนูกำหนดหนูไม่ไป2ไม่มีเสื้อผ้าใหม่ที่สวยหนูไม่ไป3ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถยนต์หนูไม่ไปมีไหมครับผมว่าต้องมีแต่ของผมมันไม่ใช่กฎอันนี้3ข้อของพ่อผมที่ตั้งไว้ก็คือ 1. ลูกต้องไม่อายสายตาใครเพื่อพี่ลองจินตนาการดูถ้าเป็นพี่พี่จะรู้สึกยังไงนั่งทานข้าวอยู่เด็กนักเรียน100 กว่าคนหรือ300 กว่าคนลุมดูเราคนเดียวเรารู้สึกยังไงครับหรือตอนที่เราเดินเข้าห้องน้ำมีเพื่อนเราก็ไม่รู้จักใครเพราะว่าเราออกมาจากบ้านแล้วเดินแทบจะตามเราเข้าห้องน้ำด้วยกันเลยจนผมบอกว่าจะเข้าห้องน้ำด้วยกันไหมหรือตอนที่เราเขียนหนังสือผมอยู่ห้องขอไข่เขาอยู่ห้องกอห้องคอเขาไม่เรียนกันแล้วเขามันมุงดูเราเขียนว่าเราจะเขียนยังไงมีหัวใครก็ไม่รู้โผล่จากหน้าต่างแล้วมาชะเง้อดูเราก็ตกใจ
โอเคเราบอกว่าเรารับได้อย่างที่สองที่ผมบอกว่าเราเคยต้องตอบคำถามอะไรที่เราไม่อยากตอบไหมครับหรือถามอะไรที่น่าเบื่อหน่ายแต่เราก็ต้องตอบเคยไหมครับผมเหมือนกันถามพาลงยันผอโอเคผมอธิบายเขาเข้าใจแต่พี่ลองคิดดูว่าโรงเรียนประถมมันมีอนุบาลไหมครับมีอนุบาล1ยันอนุบาล3อนุบาล2น้องเขามาถามถ้าเราไม่ตอบน้องก็ต้องถามอยู่นั่นใช่ไหมครับแต่ถ้าตอบน้องก็ไม่เข้าใจผมก็นึกในใจว่าแล้วจะทำยังไงดีมีน้องอนุบาล2โตหน่อยหนึ่งวิ่งมาถามพี่ครับทำไมพี่ตัวเล็กจังเลยอ่ะแล้วก็อธิบายทำไมพี่ตัวเล็กแล้วพี่ทำไมไม่อยู่ชั้นเดียวกับหนูล่ะเพราะว่าผมไม่ได้ขึ้นอนุบาลผมขึ้นป.1เลยอ่ะผมก็อธิบายมาคำถามคลาสสิกพี่แขนพี่ไปไหนอ่ะใช่ไหมต้องถามแล้วถ้าผมบอกไปน้องจะเข้าใจไหมครับไม่เข้าใจแต่น้องก็ต้องถามผมก็เลยคิดว่าเอาไงดีว่าที่น้องต้องตอบเราต้องตอบเล่าทีเดียวแล้วไม่ให้น้องถามอีกผมก็เลยบอกกับน้องอ๋อเมื่อเช้าอ่ะพี่ตื่นสายพี่ก็ถอดแขนวางไว้บนโต๊ะแล้วไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวแล้วก็มาโรงเรียนแล้วก็ลืมแขนไว้บนโต๊ะอาหารน้องก็ทำหน้างงแล้วน้องก็ถามว่าแล้วพี่ถอดได้ไงอ่ะผมก็บอกว่านี่เดี๋ยวเราขึ้นป.2 ป.3 เดี๋ยวเราก็ถอดได้เองแน่เพราะว่าขึ้นป.2 ป.3 รู้แล้วใช่ไหมไม่ถามแล้วบางทีขึ้นมาเข้าแถวอนุบาลถามพ่อแม่เนี่ยหนูขึ้นป.2 ป.3 หนูถอดแขนได้จริงเปล่าแม่ก็นั่งทำหน้างงๆแล้วลูกออกมาจากไหนล่ะลูกโอเคข้อนั้นผมทำได้ข้อที่3ก็คือลูกต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดที่เชื่อไหมว่าตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้เกือบทุกอย่างผมว่าผมไม่ได้ผมเก่งนะเดี๋ยวผมจะลองถามพวกพี่ไม่ต้องอายใครทำได้ก็ได้ใครทำไม่ได้ก็ไม่ว่ากันใครในที่นี้ว่ายน้ำไม่เป็นยกมือหน่อยครับโอ้โหโชว์ยังความภูมิใจไม่เป็นผมไม่เป็นครับใครในที่นี้พายเรือไม่เป็นยกมือหน่อยครับเอาละวะว่ายก็ไม่ได้พายเรือก็ไม่เป็นขอบอกว่าอย่าไปอยู่บ้านผมนะบ้านผมอินเทนมากท่วมทุกปีผมทำทุกอย่างเป็นทำไมผมจะเล่าตอนท้ายฟังโอเคผมบอกกับพ่อบอกตามได้พ่อผมพาไปที่โรงเรียนวัดที่ไกลๆบ้านเตรียมคำถามทุกอย่างเตรียมอะไรทุกอย่างรอผอ.เกือบชั่วโมงครึ่งผอ.เปิดประตูแอบคำแรกที่ผมบอกว่าผมโดนปฏิเสธมาตั้งแต่เล็กแต่หนักกว่าพี่ก็คือไม่รับโรงเรียนนี้เป็นเรียนของโรงเรียนปกติไม่ใช่โรงเรียนของคนพิการคำว่าพิการในหัวเราไม่รู้ว่าคำพิการมันคืออะไรเพื่อนไปเรียนได้แล้วทำไมเราไปเรียนไม่ได้ทำไมเขาไม่รับเราก็ไม่เคยเราก็เก็บไว้เราไม่ได้พูดเขาไม่ได้ถามจนพ่อผมบอกว่าขอให้ลูกผมเรียนเถอะครับไม่เอาวุฒิก็ได้ขอให้เรียนอ่านหนังสือออกมีเพื่อนแค่นั้นก็พอบอกไม่รับยังไงก็ไม่รับถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเรียนคุณต้องไปที่ปากเกร็ดโรงเรียนของคนพิการปากเกร็ดคืออะไรเราก็ไม่รู้ผมกลับมากับพ่อด้วยความสงสัยอะไรหลายๆอย่างแต่ก็ไม่รู้จะถามใครพี่เชื่อไหมว่าจากวันนั้นจนกว่าผมจะได้เรียนผมผ่านมา6 ปี 6 ปีเต็มๆที่ผมอยู่บ้านแล้วผมก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรทั้งสิ้น
ผมคิดในใจว่าผมต้องช่วยอะไรในงานบ้านของแม่ผมสักอย่างเพราะผมไปนาไปไร่ไม่ได้แน่ผมถูบ้านล้างจานทำกับข้าวทุกอย่างหุงข้าวหุงข้าวไม่ใช่หม้อไฟฟ้านะครับหุงข้าวเตาถ่านดงแม่พ่อมาได้มากินเลยไม่ต้องรอแม่ให้ไปทำกับข้าวพี่ก็หิวแม่ก็หิวพ่อก็หิวกลับมาทานได้เลยผมเอาเสื้อผ้าแม่ไปแช่ไว้ให้แยกอันนี้ของแม่นะพี่สาวนะพ่อนะพี่ชายนะจนเวลาผ่านมา6ปีกว่ามีไฟฟ้าครั้งแรกที่เกิดขึ้นก็คือหม้อกระแสบ้านผมไม่มีโทรทัศน์เมื่อก่อนบ้านผมจะไม่เรียกโทรทัศน์เรียกโทรภาพใครทันไหมเนี่ยเรียกโทรภาพไปนั่งดูมันมีสปอตโฆษณาตัวหนึ่งวิ่งขึ้นมาปึ๊บบอกว่าเด็กไทยทุกคนอยากเรียนต้องได้เรียนใครได้ยินบ้างใครเคยได้ยินคำนี้มั้งครับยกมือหน่อยครับแสดงว่า30กว่าแล้วผมไม่ได้หลอกนะผมก็เลยบอกว่าพ่ออันนี้มันคืออะไรพ่อเลยไปปรึกษาอาผู้ใหญ่อาผู้ใหญ่ก็เลยให้ผมไปที่ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์พอไปทำเรื่องด้านในผมอยู่ด้านนอกบังเอิญท่านเข้ามาแต่ท่านไม่ได้แต่งชุดอะไรแต่งชุดธรรมดาท่านก็เห็นผมนั่งรอพ่ออยู่แล้วท่านก็ถามว่าไอ้ตัวเล็กครับมาทำอะไรลูกก็เล่าให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าอยากเรียนจริงไหมลูกครับงั้นตามลุงเข้ามาเดี๋ยวลุงขอเทสอะไรนิดหน่อยผมก็ตามลุงในห้องลุงแกให้ผมเขียนหนังสือผมเขียนได้ทุกคำที่ผมอ่านไม่ออกเพราะว่าผมเห็นพี่ผมทำกันบ้างท่านบอกว่าลองทานขนมให้ลุงดูหน่อยสิผมทานได้โอเคขออีกอย่างถ้าลูกจะเข้าห้องน้ำลูกจะเข้ายังไงผมก็บอกว่าผมทำได้ท่านบอกลองทำให้ลุงดูหน่อยสิเอาถอดเสื้อพอถ้าถอดเสื้อได้ก็ไม่ต้องถอดกางเกงหรอกเนาะผมก็ถอดเสื้อให้ท่านดูท่านก็บอกโอเคลูกเดี๋ยวอีก 2-3 วันลุงจะตามไปที่บ้านกลับไปก่อนผมก็กลับมากับพ่อประมาณ2วันลุงแกก็มาที่บ้านพร้อมกับเหมือนสมุดหน้าเหลืองนะครับก็คือทุกโรงเรียนของนครสวรรค์อยู่ในมือท่านและท่านก็บอกว่าเลือกเอาเลยลูกอยากเรียนโรงเรียนไหนผมก็เลยบอกว่าผมไม่เรียนท่านก็ทำหน้างงๆผมไม่อยากเรียนโรงเรียนอะไรนี้เพราะผมไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมอยากเรียนโรงเรียนที่เขาปฏิเสธผมเมื่อ6ปีที่แล้วผมอยากจะให้เขารู้ว่าผมทำได้ผมไม่เป็นภาระใครผมอยากเรียนจริงๆผมเห็นเด็กบางคนไม่อยากเรียนหนีร้องไห้พ่อแม่ต้องไปเฝ้าประมาณ 2-3 อาทิตย์กว่าจะหยุดร้องแต่ผมอยากไปเรียนทำไมผมไม่ได้เรียนผมไม่ใช่เด็กไทยหรอผมไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นหรอคนพิการคนปกติแตกต่างกันยังไงความเป็นคนแตกต่างกันยังไงเอาอะไรวัดผมก็เลยเข้าเรียนป.1 อายุ13กว่าแต่พอคนเก่าที่เขาปฏิเสธผมเขาปลดเกษียณไปแล้วโอเคผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือเพื่อนกลับบ้าน 3 โมงครึ่งแต่ผมต้องกลับบ้าน 6 โมงเพราะว่ากว่าพ่อผมจะเสร็จนาเสร็จไร่ขับรถมาส่งก็6 โมงแล้วผมก็ต้องรออยู่กับอาจารย์อาจารย์ก็กลับบ้านไม่ได้เพราะเด็กนักเรียนยังไปไม่หมดท่านก็บอกเพื่อไม่การไปเสียเวลาเอางี้เลยลูกแกสอนให้ผมทุกวิชาล่วงหน้าหมดเลยกพอสปชภาษาไทยทุกอย่างแล้วก็ตอนบ่ายแกก็จะมีธุระนิดนึงก็แกก็คือช่วงเย็นแกจะกลับมาและแกก็จะสั่งผมตัวเล็กครับเดี๋ยวอาจารย์สอนภาษาไทยลูกบทนี้แล้วนะเดี๋ยวแทนอาจารย์หน่อยนะลูกครับเดี๋ยวตอนบ่ายวันนี้อาจารย์สอนเลขบวกลบคูณหารอย่าสอนเพื่อนแทนช่วงบ่ายให้อาจารย์หน่อยนะลูกเราเหมือนเป็นครูสำรองไปอีกในตัวผมก็สอนเพื่อนสังเกตง่ายๆคนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์จะอยู่ด้านหลังจริงไหมครับจะก้มหาอะไรไม่รู้ใต้โต๊ะพออาจารย์ถามก็บอกเข้าใจครับ
แล้วมันก็จะมาเช้าทุกวันเพื่อมาล่อแต่พลาเราสอนมันจะถามแหลกแล้วมันจะยืนหนึ่งหน้าเฮ้ยไม่เข้าใจมึงอธิบายใหม่ให้กูฟังหน่อยสิแต่เราพูดภาษาเรากับภาษาครูจะผิดกันก็คือฟังง่ายกว่ากันสมมุติ450ลบ600เออบางคนเอามือมานิ้วไม่พอไว้เฮ้ยกระดานขีดบางทีดึงเอานิ้วเพื่อนมาไม่พอเราก็บอกนี่0ตัด0ไม่มีค่า5คราวนิ้วมาอย่างเดียว5ลบ6เหลือเท่าไหร่ก็1ก็แล้วก็คิดไว้1เออแล้วที่เหลือก็คือคำตอบมันบอกเฮ้ยทำไมง่ายจังทำไมอาจารย์ไม่เคยสอนนี้วะอาจารย์บอก3เอาไว้ในใจอันนี้ยกมา2โอ้โหบางทีไว้ในใจลืมมันเท่าไหร่ล่ะเออเราก็สอนบังเอิญวันนั้นสอนคณิตศาสตร์เพื่อนผอ.คนใหม่มาแล้วก็มาตรวจห้องแล้วมายืนดูเราตั้งเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้จนเราสอนเพื่อนเสร็จท่านก็เรียกตัวเล็กตัวเล็กมาหาพ่อเลยลูกผมวิ่งไปปุ๊บเอ้าห้องนี้ยังเรียนบวกกันเลยทำไมลูกมาสอนเพื่อนลบแล้วล่ะแล้วเพื่อนเข้าใจไหมเพื่อนก็บอกเข้าใจครับพ่อก็บอกว่าเอางี้พ่อลองอะไรลูกหน่อยได้ไหมถ้าลูกทำได้เดี๋ยวพ่อจะให้พาร์ทชั้นขึ้นเออท่านเอาข้อสอบป.2ให้ผมทำไม่ป.1นะอ๋อหวานผมเลยเพราะว่าอาจารย์สอนผมหมดแล้วเอาหนังสือป.2มาให้ผมอ่านแล้ว100คะแนนเต็มผมสอบได้85ก็เลยพาชั้นก็คือปีหนึ่ง2ขั้นเมื่อก่อนตกแล้วตกเลยไม่มีซ่อมจริงไหมครับเพื่อนบางทีอยู่ก่อนผมประมาณ3ปีผมทันเพื่อนจบเลยเพื่อนก็เลยงงว่าเฮ้ยตอนกูเข้าปอยู่ป .4 ป .3 มึงยังอยู่ป .1 อยู่เลยพอขึ้นป .6 มึงขึ้นอยู่ถึงกูเลยเหรออะไรวะก็เลยมาป .6 3ปีแล้วก็มาต่อม .1 ม .2 ม .3 ตอนนั้นเป็นอิเล็กทรอนิกส์นึกในใจว่าโตแล้วประมาณ18แหละก็นึกในใจว่าผมคงเป็นเหมือนพี่ไม่ได้ผมคิดของผมเองนะครับเพื่อพี่เชื่อไหมว่าเพื่อพี่ที่สมบูรณ์แล้วนั่งกันอยู่เนี่ยที่เรียนกันสูงๆทุกคนเพื่อพี่มีเงินทุนในชีวิตของพี่เลยคนละ100พี่ลองคำกระเป๋าตัวเองที่ครับเท่าไหร่แต่เพื่อพี่เชื่อไหมว่าเพื่อผมที่เกิดมาติดลบเลยโดยที่ไม่เคยสร้างหนี้มาก่อนติดลบเลยครับคนละ100ผมก็นึกในใจว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างเพื่ออนาคตของผมเพื่อจะไม่เป็นภาระใครผมก็เลยเรียกเรียนจบม.3มีการในแนวเรียนมาในแนวกันหมดจนเห็นงานเขียนแล้วผมก็ตกใจว่าทำไมก็คืองานศิลปะผมรักงานศิลปะตั้งแต่ผมถัดไปผมจะใช้ไม้เขียนกับพื้นดินอยากเขียนอะไรก็เขียนพ่อจะซื้อหนังสือเล่มละ5บาทมาไว้บนบ้านแล้วครับผมก็เขียนเพราะว่าผมไม่มีเพื่อนจนผมจบม.3แล้วมีการแนวผมก็เลยไปบอกพ่อผมอยากเรียนศิลปะนะพ่อจะว่ายังไงพ่อบอกได้ลูกที่แรกแม่ไม่ให้ยอมเพราะว่าพ่อไปส่งไม่ได้มันไกลมันต้องไปตัวเมืองนครสวรรค์ก็พ่อก็เลยพูดกับแม่ให้ลูกไปเถอะเดี๋ยวมันเรียนไม่ไหวมันก็มาต่อม.6เองเนี่ยผมไปสอบจิตกรรมอาชีวะนครสวรรค์ติดวันแรกตื่นเต้นมากผูกไทหล่อมากแม่เรียกเสื้อให้กริปพ่อเอาซ้อนมอเตอร์ไซค์มาปื๊ดสองฟากทางไม่มีบ้านนะครับมีศาลารอรถอยู่ศาลาเดียวพ่อก็อุ้มผมลงปุ๊บแล้วพ่อก็ไปเลยคือพ่อลืมว่าผมเปลี่ยนโรงเรียนแล้วผมก็ลืมความที่ตื่นเต้นว่าผมเปลี่ยนโรงเรียนแล้วพอพ่อไปปุ๊บผมก็นึกขึ้นออกว่าแล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ย
คือจินตนาการหนูไม่มีคนมีสาราลอรถมีผมยืนรอรถอยู่คนเดียวผมก็ยืนรอรถปุ๊บครึ่งชั่วโมงรถมีมันจะมากันคันป้าแล้วมันก็ไปโอเคเราอาจจะยืนมุมอับเมื่อกี้มันอาจไม่เห็นไม่สว่างมายืนสว่างสว่างมันต้องเห็นกูแล้วละมันก็ปื๊ดมันแงะมามองนิดนึงปุ๊บแล้วมันก็ไปอีก2คันชั่วโมงแล้วเหลืออีกถ้าคันที่3ผมไม่ไปสายแน่วันนั้นผมคิดในใจว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างก่อนจะรถเมย์จะมาถึงผมตีโค้งมาแล้วก็ตรงมาประมาณ100เมตรผมคิดในใจว่าพอมาตรงมาปุ๊บผมเดินไปกลางถนนเลยปั๊บทีเนี้ยแต่ก่อนจะทำอย่างนั้นมันมีความคิดที่ขัดแย้งเกิดขึ้นเฮ้ยแล้วถ้าคนเพราะว่าเราเล็กและจังหวะที่คนขับปุ๊บไอ้กระเป๋ามันเรียกแล้วมันแงะไปสักทีปุ๊บแล้วพี่ว่ามันจะเห็นผมไหมไม่เห็นแน่เฮ้ยความคิดนั้นอัตราเสี่ยงสูงไม่เอา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 เลิกเลิกเลิกคิดใหม่ถอดเสื้อแล้วก็มาผูกกับกิ่งไม้แล้วก็โบกเป็นธงเขารู้แล้วว่าเราจะไปพอเราโบกพอจอดปุ๊บไม่เกินนาทีรถก็ออกแล้วใช่ไหมครับแล้วกว่าเราจะใส่เสื้อเสร็จกว่าจะใส่ไทยเสร็จเป็นครึ่งชั่วโมงเขาคงไม่รอเราหรอกเต็มๆจนพ่อขี่มอเตอร์ไซค์มาปึ๊บเพราะเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นจริงไหมครับพ่อขี่มอเตอร์ไซค์มาพอเห็นผมรอรถอยู่ที่ศาลาเนี่ยก็ลูกกลับแล้วเอ้ามาทั้งวันเลยแล้วลูกยังไม่ได้ไปไหนเลยพ่อก็เลยวันหลังก็เอาแม่มาด้วยเอามาโบก1อาทิตย์เต็มๆธรรมดาคนจะขึ้นรถก็จะนั่งอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับแต่ผมไม่ผมไปประกบคนขับเลยแล้วก็บอกพี่ถ้าผมใส่ชุดนักศึกษาพี่จอดให้ผมด้วยนะจนผมจบอนุปริญญาตรีเห็นไหมครับทุกอย่างมีทางแก้ไหมครับถ้าเราคิดผมจบอนุปริญญาตรีผมจะเอาหนังสือสมุดไปให้ครูใหญ่เซ็นให้อาจารย์ประจำชั้นเซ็นท่านไม่เซ็นผมก็งงอยู่ทำไมท่านไม่เซ็นผมติดวิชาอะไรหรอผมก็ไม่ติดผมจบมาเกรดเฉลี่ย 3.7 ผมก็เพราะว่าผมชอบวิชาที่ผมเรียนก็คือศิลปะท่านก็บอกว่าเอกอยากเรียนอาวุธหรืออยากเรียนเอาสีมือผมก็ว่าอยากเรียนอาวุธก็คือตอบไปงั้นเนี่ยคิดในใจท่านบอกว่าอาจารย์อยากให้ลูกเรียนเอาสีมือนะลูกพอลูกเป็นอย่างนี้ถ้าลูกไม่อาวุธไปแข่งกับคนอื่นปกติน้อยที่จะลูกจะได้เข้าไปท่านก็บอกว่าเอกลูกอาจารย์อยากให้ลูกเข้าเรียนพอช่างนะพอช่างที่ไหนวะเออตรงไหนของนครสวรรค์ครับอาจารย์หืออยู่กรุงเทพลูกโอ้โหงานช้างเลยนึกในใจเราไม่ได้ไปแน่พี่ลองคิดดูว่าถ้าพี่เป็นแม่ผมพี่จะให้ไปไหมไม่มีเงินซัพพอร์ตลูกลูกไปอยู่กับใครแม่ก็ไม่รู้ถ้าไม่สบายใครจะดูแลถ้าเป็นเราจะให้ไปไหมครับไม่ให้วอดเดตติ้งขาดยังไงแม่ก็ไม่พ่อดันเข้าข้างแม่ด้วยผมก็เลยไม่ได้ไปจนครูกับผอ.มาคุยพี่ชายคนที่สองมาคุยให้เกือบเดือนจนพ่อใจอ่อนแล้วไปคุยกับแม่พี่ชายบอกว่าให้น้องเรียนเถอะผมเลี้ยงงูถ้าไม่พอผมจะขายส่งน้องเรียนจนแม่บอกโอเคตัดสินใจไปผมขึ้นรถไฟมาถึงกรุงเทพ2ทุ่มมาถึงกรุงเทพตี5ครึ่งจะรอรถเอ้ยจะรอมหาวิทยาลัยที่จะเปิดที่จะเข้าไปมันจะมีโต๊ะหินอ่อนอยู่เห็นไหมครับที่ตรงวัดสุทัศน์แล้วก็มีต้นไม้ที่เขาตัดถ้าเรานั่งเขาก็จะเห็นจริงไหมครับแต่ถ้าเรานอนเขาไม่เห็นเพราะว่าตอนนั้นผมลงแล้วมาถึงที่วัดสุทัศน์ประมาณตีห้าขึ้นเราวิไลเปิดประมาณ7โมงเช้า
ผมก็นึกในใจว่าเอ้ยตั้งหลายชั่วโมงผมขอนอนทั้งตื่นเพราะว่าขึ้นรถไฟมาผมไม่ได้นอนเลยความที่ตื่นเต้นการที่เข้ากรุงเทพครั้งแรกในชีวิตผมก็นอนปุ๊บไม่เกิน5นาทีพี่เคยโดนฝนตกเป็นหย่อมๆมั้ยครับก็คือเทศบาลเขามาฉีดน้ำรถต้นไม้ผมก็ตกกระจายผมก็ลุกขึ้นมามันก็ตกกระจายมันก็ฉีดอยู่นั่นแหละผมก็บอกเอาเลยพี่เต็มที่เปียกแล้วเต็มที่เลยพอถึงเวลาสอบผมก็เดินเข้าไปสอบอาจารย์ที่คุมสอบบอกไอ้ตัวเล็กมึงไปตกน้ำแถวไหนมาละมึงแล้วมึงไม่เปลี่ยนชุดก่อนแล้วไม่เป็นไม่สบายเลยนึกใจมาชุดเดียวจะไปเปลี่ยนตรงไหนฮะมันจะมีสอบทั้งหมด2เขาเรียกว่า2รอบแต่วันเดียวนะครับคือเช้ากับบ่ายรอบแรกก็คือสอบดรออิ้งกายวิภาค3ชั่วโมงแล้วก็เกรดออกวันนั้นเลยเช้าสอบเสร็จตอนทุ่งเที่ยงเกรดออกผมได้80มาช่วงเย็นสอบปฏิบัติข้อสอบวิทย์คณิตอังกฤษติวมาสุดติงก็ดิ่งแมวแต่พี่คิดว่าไม่ออกเลย100คะแนนผมได้25ทำไมได้25ผมจำข้อสอบได้ทุกวันนี้และตาตึงจนทุกวันนี้ใครอยู่กรุงเทพมั้งครับยกมืออยู่กรุงเทพใครเป็นอยู่กรุงเทพแล้วทำงานกรุงเทพมาเกิน2ปีแล้วยกมือหน่อยครับเดี๋ยวผมจะถามนะครับใครตอบได้ผมมีรางวัลให้ผมจะมีอะไรดีวะเอาตั๋วเครื่องบินดีกว่าตั๋วเครื่องบินไปไม่กลับ1ที่นั่งเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องรอให้ลำแรกยังหาไม่เจอเลยนะครับเออเอาไหมครับไม่เอาหรือมันอาจจะไม่ดีเอารางวัลใหม่ก็ได้ก็คือบ้านพร้อมนี้สิ่งก็ได้ครับ1รางวัลเออพี่ก็บอกว่ากูก็มีหนี้อยู่อย่าเพิ่มหนี้กูเลยอ่ะผมลองถามเล่นๆนะครับในข้อสอบนั้นมันถามว่าสะพานพุทธแค่อ่านบอกสะพานพุทธผมก็งงแล้วมากลางคืนผ่านก็ไม่รู้กี่สะพานไม่เคยอ่านสักทีว่าสะพานพุทธมันสะพานไหนมันถามว่าสะพานพุทธก่อตั้งในปีพ.ศ.อะไรพอสอนอะไรครับโหตอบกันอื้องเลย2 5 4 4 7อาจจะยากเอาอีกข้อนึงวัดอะไรแค่บอกวัดผมก็งงแหละวัดอะไรในกรุงเทพก่อตั้งหอสมุดเป็นวัดแรกรู้ไหมครับไม่แล้วคิดว่าผมจะรู้ไหมครับไม่รู้ผมถึงได้ยี่ผ้านะแต่ก่อนที่ผมจะได้ยี่ผ้าผมพูดไม่อายเลยว่าผมจะลอกเพื่อนไอ้เพื่อนคนนี้ทำไมผมถึงคิดจะลอกหนึ่งก่อนที่จะเข้ามาสอบมันจะมีการเซ็นแล้วก็เขียนว่าจบที่ไหนอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับไอ้นี่จบสวพาหลังพ่อช่างเออบ้านอยู่ดินแดงไอ้นี่ต้องรู้เก่งแน่ๆคิดในใจมันต้องรู้ผมคิดโดยไม่อายเลยว่าผมจะลอกมันตอนดูมันปุ๊บอย่างนี้พี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเงยมาดูผมก่อนผมก็เลยตกใจผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาไม่รู้นะเว้ยเขามั่วไม่เป็นไรเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วพี่คิดว่าผมจะลอกเขาให้มันไหมครับไม่ลอกก็เลยตกอาจารย์โทรมาตอนเย็นเอกเป็นไงลูกช่วงบ่ายตอบเป็นไงลูกตอบอย่างความมั่นใจตกครับอาจารย์ทำไมถึงตกแล้วลูกโอ้โหอาจารย์มาอ่านข้อสอบแล้วจะจี๊ดสะพานพุทธตรงไหนผมยังไม่รู้เลยเนี่ยอาจารย์คุมสอบแกอาจารย์ปัญญาเพชรชูแกเลือกงานที่รอบแรกตอนเช้าแล้วพอมาตอนบ่ายไอ้ที่เลือกตอนเช้าตกหมดเลยแกก็เลยคิดว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรแกก็สอบตัวนั้นมาดูแล้วก็ไป
ถียงกับคนอคสบอกมันไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่ยุติธรรมกับเด็กต่างจังหวัดถามซิว่าเด็กกรุงเทพบางคนยังตอบไม่ได้เลยเถียงกันไปเถียงกันมาอยู่ประมาณวันหนึ่งเขาก็เรียกไอ้เพื่อกที่สอบคะแนนดีช่วงเช้ากลับมาหมด327คนเอา20คนโควต้า5คนผมก็เลยติด1ในนั้นมาได้พอผมติด1ในนั้นมาได้ปัญหาก็เกิดขึ้นก็คือว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนผมจะยังไงไอ้นู่นไอ้นี่ผมไปอยู่กับรุ่นพี่ที่3แยกบ้านแขกพี่เชื่อไหมว่าผมเดินกลับจาก3แยกบ้านแขกมาโรงเรียน3กิโลทุกวันเพราะอะไรผมมีตังค์อยู่ในกระเป๋า200นึงพี่เชื่อไหมว่าผมเรียนปริญญาตรี4ปีพ่อแม่ผมส่งให้เดือนครับสีหลอดละ95หลอดเดียวนะหลอดเฟรมขี้หมูขี้หมาก็350เขียนทุกอาทิตย์วิชาอื่นนะพี่เชื่อไหมผมเรียนยันลีลาผมคิดในใจว่ากูจะเรียนไปทำไมวะลีลาศเนี่ยพอผมจะเอางานมาส่งอาจารย์บางทีรถเมย์ไม่ขึ้นเพราะว่าเขากลัวสีไปเปิดพูดอีสานเราก็กลัวงานเราพังผมก็ต้องเหมาตุ๊กๆมา70บาทข้าว25น้ำ5บาทหมดไหมครับหมดกินได้มื้อเดียวนะแล้วก็เดินกลับวิไลเดินจากพอช่างข้ามสะพานพุกไปสี่แยกบ้านแขกแล้วอ้อมไปเดินอย่างนั้นมาเกือบ3เดือนอาจารย์ที่ปรึกษาถามไอ้ตัวเล็กเป็นอะไรลูกถึงมาสายทำไมมาถึงเรียนเหงื่อเต็มตัวชุ่มไปหมดข้าเล่าให้ท่านฟังท่านก็เลยขออนุญาตทางมหาวิทยาลัยให้ผมมาอยู่ได้เป็นกรณีพิเศษแต่ท่านไม่รู้ว่าผมไปอยู่ตรงไหนพี่เชื่อว่าผมอยู่ตรงไหนผมไปอยู่ที่ซอกเหมือนเก็บเฟรมรุ่นพี่ครับกว้างประมาณนี้แล้วอีกแถบหนึ่งเป็นผนังตันอีกแผนกอีกแถบหนึ่งเป็นหน้าต่างแล้วก็เป็นช่องนอกนั้นก็คือประติมากรรมพี่รู้จักซิ่งไหมครับยายแก้วไหมครับรู้จักทางสนไหมครับผมนอนกันมาเกือบ3ปีผมต้องตื่นตีห้าครึ่งทุกวันทำไมผม6โมงเย็นผมไปเขียนรูปที่สะพานพุทธตีหนึ่งกลับมาเขียนงานอาจารย์พอตีสามครึ่งหลับตีห้าครึ่งตื่นเพื่อจะต้องมาอาบน้ำห้องน้ำหญิงทุกวันนอนกันประมาณ 2-3 ชั่วโมงทุกวันเครียดตอนนั้นเครียดตอนจะขึ้นปี2ตัดสินใจว่าจะกลับบ้านแล้วไม่ไหวคือพี่ลองคิดดูว่าเราไม่มีตังค์เรานอนพักผ่อนผมคิดว่าน่าจะว่าทำไมเราต้องลำบากขนาดนี้วะพี่เชื่อไหมว่าผมฟักตังค์ในกระเป๋าตัวเองเหลือ10บาทซื้อมาม่า5บาทซื้อข้าว5บาทข้าวเปล่าเอาหักครึ่งอันนี้เช้านะอันนี้เย็นนะแล้วไปขอผักบุ้งไหมคะที่เขาเหลือเอามาใส่ให้มันเยอะนอนก็นอนไม่เต็มตื่นเหม็นก็เหม็นก็ไม่รู้จะไปยังไงเพราะว่าเราขอมหาวิทยาลัยอยู่จนมาขึ้นปี3ตัดสินใจว่าไม่เรียนแล้วเอาเสื้อผ้าอย่าใส่กระเป๋าแล้วก็ไปหน้าพ่อช่างก่อนที่ผมจะโบกปุ๊บมันมีความคิดที่ก่อนที่จะมาเรียนในกรุงเทพมีคำที่ดูถูกผมมาโดยที่เขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้เขาบอกกับแม่ผมว่าส่งลูกเรียนไปทำไมเรียนไปก็ไม่จบจบมาก็หางานทำไม่ได้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเพื่ออะไรผมก็คิดในใจว่าถ้าผมกลับไปมันก็เป็นอย่างนั้นนี่วะเฮ้ย2ปีกูยังไม่ตาย2ปีกูจะตายใช่หรอวะผมก็กลับมานอนที่เก่าอีกจนผมไม่แน่ใจว่าเป็นอาจารย์หรือเป็นน้าที่ขายอุปกรณ์เขียนส่งรายการคนๆๆไปของพี่เช็คไปถึงพระเนตรพระกัน
ของสมเด็จเพชรัตน์เมื่อก่อนที่ท่านยังไม่สวรรคตท่านก็รับผมเป็นนักเรียนทุนในโครงการสมเด็จเพชรัตน์แล้วท่านก็ให้มหาดเล็กบอกว่าให้ตัวเล็กเรียนอย่างเดียวไม่ต้องทำงานผมก็เลยค่อยชวนแล้วผมก็จบปริญญาตรีมาได้ทุกวันนี้เห็นไหมครับถ้าวันนั้นผมตัดสินใจกลับบ้านผมจะมีวันนี้ไหมครับไม่มีและสิ่งที่ภูมิใจที่สุดของผมก็คือผมรับจากสมเด็จพระเทพองค์วันนั้นตื่นเต้นมากผมเกือบจะไม่ได้รับแล้วนะตอนนั้นทางพระราชวังเขาจะบอกว่าเขาเห็นผมเป็นอย่างเนี้ยเขากลัวผมรับไม่ได้เขาก็บอกว่าเอกนั่งข้างล่างนะลูกเดี๋ยวก็พอประกาศชื่อเสร็จเดี๋ยวก็เอาใบประกาศนียบัตรมอบไปข้างล่างอาจารย์บอกว่าแม่เอกเรียนได้เอกต้องรับได้เถียงกันอยู่นานกันจนซ้อมแล้วก็ถ่ายรูปไว้ให้สมเด็จพระเทพดูว่าผมรับยังไงจนได้ธรรมดาคนที่รับปริญญาจะนั่งข้างล่างใช่ไหมครับผมไม่ผมนั่งข้างบนผมมันดีหรือไม่ดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะวันนั้นคนที่รับปริญญาตื่นเต้นไหมครับได้หลับไหมไม่ได้หลับพอไปเจอแอร์เย็นๆเป็นไงง่วงผมนั่งแล้วก็สมเด็จพระเทพก็ยืนประมาณตากล้องเนี่ยครับคามิโตะให้ผมหนึ่งตัวเลยผมก็นั่ง8 โมงเช้ารับคนสุดท้าย3 โมงเย็นมีเก้าอี้1ตัวพร้อมกับมหาดเล็กที่ใส่หมวกแหลมๆเห็นไหมครับที่ถือปืน M16 อ่ะแล้วพี่ว่าผมจะกล้าหลับไหมยืนแบบแข็งมากผมว่าเอาแล้ววะผมมองไปหาเพื่อนตรงเพื่อนอยู่ข้างหลังแม่งหลับขนาดผมแบบแค่ตาแบบเบลอๆนิดนึงอาจารย์ข้างหลังสะกิดเอกลูกอมลูกแล้วก็อมจนมาคนสุดท้ายปุ๊บเรียกชื่อนามสกุลพันแหนกไปยืนอยู่ที่ข้างหน้าพระพักที่ในคลิปอะครับอาจารย์สกิดเอกอะไรครับอย่ามองหน้าพระเทพนะลูกเดี๋ยวจะตื่นเต้นคิดในใจมองมาตั้งแต่8 โมงเช้าแล้วแต่ไกลแต่ก็เห็นใช่ไหมครับไม่ได้ว่างูอย่างนี้นะมองต่างครับพระองค์ท่านมอบจนพระองค์หลับแล้วก็พระองค์รับไล่โอเคผมก็นึกในใจว่าผมขอมองพระพักพระองค์แบบเต็มตาสักทีไหมไม่ถึงที่แล้วล่ะโอเคพอเรียกเสร็จพระองค์ก็ลุกจากพระอาสน์แล้วก็เดินอ้อมปึ๊บปึ๊บผมก็มองปึ๊บพระองค์ก็ยิ้มมันผมก็โค้งคำนับปั๊บแล้วผมก็ใช้ไหล่ที่คอเนี่ยครับรับกันนึกว่าแค่นี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราซ้อมมาแค่นี้ถูกไหมเอ่ยผมก็รับปึ๊บแล้วผมก็ก้าวถอยหลังปั๊บแล้วก็โค้งคำนับทีพระองค์ไม่กลับห้องสิพระองค์ต้องยืนแล้วก็ต้องตัดชมว่าเก่งมากนะลูกเป็นตัวอย่างให้คนอีกหลายคนชื่นชมจริงๆไม่แค่นั้นพระองค์ท่านถามว่าแล้วตอนทำทีซีดงานใหญ่ๆเขียนยังไงอกงานงอกแล้วครูคือตอนซ้อมเขาไม่ได้บอกว่าพระองค์จะถามจริงไหมครับจริงไหมเอ่ยจริงแล้วก็ไม่มีใครบอกแล้วเป็นพี่จะตอบยังไงราชาศัพท์ก็ไม่ได้โอ้โหแบบเนี่ยแอร์เย็นๆเนี่ยผมเหงื่อออกเลยอะอาจารย์ข้างหลังสะกิดเอกตอบพระองค์ที่ผมก็นึกใจว่าจะพูดยังไงดีวะเนี่ยเอางี้บ้านผมนครสวรรค์เป็นบ้านลิเกคิดสับลิเกเลยตอนนั้นปึ๊บเลยคิดสับลิเกเลยส่งพระเท้าส่งพระตีนอะไรสักอย่างก็ต้องตอบแล้วล่ะเพราะพระองค์ถามมา2 รอบแล้วอาจารย์ก็วิ่งมาอย่างเหงื่อแตกเลยอาจารย์ที่คุมสอบผมครับนิวิไลพระองค์ธรรมดาก็ได้ลูกพระองค์ไม่ถือไปต่อพระองค์ไปพระองค์ก็บอกว่าจบไปแล้วอยากทำอะไรอยากเรียนต่ออะไรผมก็บอกว่าผมขอทำงานเพื่อหาประสบการณ์สัก2 ปี
พระองค์ก็บอกได้แล้วพระองค์ก็ให้ผมมาเป็นครูสอนอาชีวะที่นครสวรรค์เอ้ยที่อาชีวะธนบุรีผมก็ได้เป็นอาจารย์ที่สมใจแล้วผมก็ทำในโครงการของพระองค์หลายหลายอย่างเช่นสอนคนในเรือนจำบางขวางนักโทษประหารชีวิตใครกล้ามั่งแต่13 1ปีเต็มสอน3ชายแดนภาคใต้อีก6เดือนจะขอเล่านิดนึงตอนสอนทำแนวภาคใต้ไปครั้งแรกตื่นเต้นมากมีทีมทหารวิ่งมาปึ๊บ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 แล้วใส่เสื้อแข่งโคตรไม่ได้แล้วก็ขึ้นรถจี๊ปไปเสร็จปึ๊บมาอีกวิ่งตึ๊บ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 แล้วก็เอาแล้วมันก็ปิดประตูปึ้มแล้วมันก็ไปยิงไม่เป็นก็มองหน้าอาจารย์คนที่ไปด้วยกันก็จะถามว่าท่านให้เรามาทำไมแล้วยิงยังไงอาจารย์แกก็ไม่รู้แล้วพี่ลองคิดดูว่าทางมันไม่ได้ทางลาดยางใช่ไหมครับมันเป็นหลุมเหมือนบ่อแล้วเด้งโอ้โหประคองปืนกันสุดชีวิตแล้วก็หันไปทางนู้นกลัวลั่นพอไปถึงที่ก็เลยถามว่าพี่ครับขาให้ปืนผมมาทำอะไรเขาก็ไม่บอกเขาก็เลยบอกว่านึกกันในใจว่าอ๋อตอนปะทะกันมึงมีปืนแล้วนะมึงอย่ามาเป็นภาระกูนะจัดการเองเลยนะโอเคนี่เห็นไหมครับประสบการณ์ผมว่าหากันไม่ได้ผมก็เลยได้ตรงนั้นมาแล้วก็ภูมิใจถ้าผมกลับจากวันนั้นพี่ว่าผมจะมีโอกาสได้ยืนตรงนี้ไหมครับผมจะได้เป็นครูไหมผมจะได้เป็นพิธีกรไหมตอนนี้ผมได้เป็นพิธีกรแต่ผมไม่รู้ว่าจะได้ออกหรือไม่ออกก็ไม่รู้นะครับเป็นพิธีกรรายการผมก็จำไม่ค่อยได้ตื่นเต้นชื่อรายการตลอดศิลป์ผมเล่นละครมา2เรื่องช่อง3ก็คือหลวงตามหาชนกับน้องใหม่บริสุทธิ์แล้วก็เล่นหนังใหญ่ของพี่บินบรรลือฤทธิ์ก็คือปัญญาเรณูภาค3ผมเคยเขียนฉากให้กับรายการต่างๆนะครับงานผมเมื่อก่อนผมขาย20บาทผมขายได้สูงสุดผมขายได้ 500,000 บาทผมว่าชีวิตเนี้ยผมก็คงถ้าผมตัดสินใจตัวนั้นอ่ะผมคงไม่มีโอกาสผมเอาเงินที่ผมเก็บทั้งชีวิตในทั้งชีวิตที่ผมประสบความสำเร็จมาผมมาปลูกบ้านให้แม่ใช้หนี้ให้แม่ธกส.ผมพาแม่ผมไปกราบพระที่อินเดีย9วัน9คืนคนเราชอบคิดว่าเฮ้ยแม่เรายังอยู่อย่าค่อยทำก็ได้แต่ถ้าแม่เราไม่อยู่ล่ะเราจะรู้ได้ไงว่าแม่เราหวังที่เดือนกี่ปีถ้าเรามีโอกาสเราควรทำไหมครับในบ้านเราตลอดพี่เคยถามผมไหมว่าเอกต่อสู้มาอย่างนี้ฮีโร่เอกคือใครความที่เป็นมันนอกเมื่อก่อนมีโทรทัศน์จะมีลูกป้าลูกน้าลูกตาลูกยายตั้งในหลวงปุ๊บถามเป็นตัวไม่เหมือนญาติพ่อก็อธิบายฟังเราเคยเห็นภาพมหากษัตริย์องค์ไหนเดินตากแดดไหมครับตากฝนไหมครับเกี่ยวข้าวไหมครับไม่มีผมว่าผมเหนื่อยผมลำบากยังไม่เท่าเซอร์เซียลของพระองค์เลยเนี่ยคือฮีโร่แล้วท่านทุกคนบอกว่าโดนปฏิเสธเหนื่อยลำบากทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้กว่าจะประสบความสำเร็จอะไรมาได้แต่ละอย่างมันทำไมยากขนาดนี้ของพี่กับของผมใครยากกว่ากันครับใครยากกว่ากันครับแล้วผมทำได้ทำไมพี่ทำไม่ได้
คนเราต่างกันอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับไม่ได้ต่างกันที่สถานะไม่ได้ต่างกันที่ครอบครัวมันต่างอย่างเดียวก็คือจิตใจถ้าพี่มีจิตใจที่แน่วแน่มุ่งมั่นผมว่าทุกคนทำได้ผมมีกิจกรรมอะไรพี่ทำนิดหนึ่งแล้วผมจะขมวดว่าทำไมผมถึงให้ทำนะครับเกรงประมาณครึ่งชั่วโมงใครถนัดมือซ้ายยกมือครับข้างหลังด้วยครับใครถนัดมือซ้ายยกมือผมให้เขียนมือขวานะใครถนัดมือขวาทั้งหมดนะข้างหน้าด้วยผมเอาหมดอ่ะเขาไม่เขียนมือซ้ายผมไม่เขียนชื่อและนามสกุลเขียนเลยครับเขียนเลยครับทุกคนเลยทุกคนเลยหัวหน้าท่านแล้วทำไมผมถึงให้เขียนขอดูวันนี้จะเป็นวันที่เขียนชื่อนานที่สุดในชีวิตทุกคนเคยนั่งเซ็นแป๊บเดียวไม่ถึง2วิก็เสร็จเอาเลยครับผมขออนุญาตนั่งนะครับใครเสร็จแล้วยกมือผมเคยให้นายร้อย 3,000 เขียนมาแล้วโรงเรียนพระมงกุฎเขียนมาแล้วจุฬาเขียนมาแล้วเสร็จยังครับยกมือแสดงข้างหน้าที่ยังไม่เสร็จแสดงว่าชื่อยาวเรารอเสร็จพร้อมกันหน่อยเดี๋ยวผมจะเอาเกณฑ์ข้างหน้าเป็นบรรทัดฐานพี่ตากล้องครับผมขออนุญาตแป๊บนึงเอาถ้วยรางวัลลงข้างล่างหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวมันจะร่วงเดี๋ยวผมมีกิจกรรมนิดนึงโอเคโอ้หายใจไม่เต็มท้องเสร็จแล้วยกมือเสร็จแล้วนะเอาดึงสอวางไว้ครับวางไว้เลยวางไว้เลยวางวางวางทุกคนวางห้ามผิดกติกานะผมมองเห็นทุกคนนะครับเอามือไพ่หลังครับนี่ผมใหญ่กับผู้จัดการคนอีกผมสั่งได้เอามือไพ่หลังนะใช้ปากเขียนอย่าเพิ่งโวยให้เขียนชื่อเล่นเริ่มเลยครับห้ามใช้มือช่วยนะห้ามใช้มือเอามาจับใส่ปากนะฟาวห้ามนะอ้าวถ้าใครฟาวผมขอให้เงินเดือนไม่ขึ้นผมอยากให้ทุกคนพยายามข้างหน้าท่านไม่เคยใช้มือเลยนะดูด้วยว่าเพื่อนเราเขียนยังไงจับยังไงมีคนจับอย่างถูกวิธีนะน้ำลายยืดน้ำลายย้อยแล้วไม่ว่ากันไม่เป็นไรของเราเองอย่าเราเก็บกลับบ้านหรือใครจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนก็ได้ของเรามันสั้นไปของเธอมันยาวไปกันไหมใครเสร็จแล้วยกมือโอ้เก่งรอหน่อยข้างหลังได้ยินไหมครับข้างหลังเสร็จแล้วยกมือผมเห็นนะใครเสร็จแล้วยกมือเดี๋ยวรอประธานเราแป๊บนึงแหมลืมให้คนจัดงานเตรียมผ้าเช็ดชู้ไว้ด้วยเสร็จแล้วทุกคนนะครับสเต็ปต่อไปยังไม่หมดรู้จักเลข8ไทยไหมครับเอาดินสอไว้บนไหล่เลยเอาไว้ยังไงขอดินสอแท่งหนึ่งครับขอดินสอให้ผมแท่งหนึ่งมีไหมครับทีมงานเอาแท่งที่ยังไม่ได้ใช้นะครับขอนิดนึงกระดาษด้วยก็ได้ครับกระดาษด้วยก็ได้เอาได้แล้วครับนะครับวางไว้ตรงนี้เลยจับอย่างนี้ครับเอามือของท่านใส่ไว้เลยโอเคอนุญาตแต่ห้ามใช้มือช่วยนะเขียนเลข8ห้ามใช้มือนะ
ละเอาละเอาละผมเก่งไหมล่ะผมสั่งผู้บริหารได้ภูมิใจจังเลยใครเสร็จแล้วยกมือแสดงว่าง่ายทายเขียน1ถึง10ผมว่าน่าจะคอเคล็ดกันมากสเต็ปสุดท้ายทำทุกคนไม่ได้เดี๋ยวเราจะมีชิงโชคห้ามโกหกตัวเองนะเอาผู้หญิงก่อนผู้ชายยังไม่เกี่ยวถ้าใครใส่กระโปรงมาไม่ต้องออกก็ได้นะครับใครหมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย5ลุกมาเลยครับลงท้ายด้วย5ลุกมาเลยครับลุกเลยลุกเลยพร้อมกระดาษกับดิน2คุณด้วยแต่ถ้าใครใส่กระโปรงมาไม่ต้องมาออกมานะครับออกมาเลยครับเร็วๆๆๆๆตบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ออกมากันแล้วเอาผู้หญิงอยู่ทางซ้ายเลยครับผู้หญิงอยู่ซ้ายเลยทางซ้ายมือซ้าย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 อยู่ไหนครับขวาซ้ายซ้ายตรงนู้นเอาละเริ่มสับสนกับชีวิตฮะเอาเรียงเป็นหน้ากระดานเลยครับเรียงเป็นหน้ากระดานเลยโอเคบางคนยังจำโทรศัพท์ตัวเองไม่ได้เห็นกูลง5ปะวะอย่าถ้าใครเสร็จอะไรทางบอร์ดบริหารหรือหัวหน้าทีมต่างๆจะแจกรางวัลอะไรก็ได้นะครับทั้งหมดนั่งลงครับถอดรองเท้าเลยแหมรู้ชะตากรรมเลยเนาะพี่จะเคยทั้งชีวิตจะเคยใช้สักกี่ครั้งจริงไหมครับเอาดินสอวางไว้เลยครับห้ามใช้มือเลยNo hand ห้ามใช้มือช่วยจับไม่เอาไม่เอา No hand No hand ให้เขียนชื่อบริษัทรับประกันภัยชื่อย่อว่าอะไรครับ TLA PLA โอเคโอเคให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับใช้เท้าเขียนเริ่มเลยครับห้ามห้ามใช้มือ No เอาละครับใช้จะลุกจะยังไงได้นะแต่ห้ามใช้มือใช้ตองเท้าก็ได้อนุญาตแล้วอนุญาตทำไมเราไม่เอาผู้ชายโอ้กว่าจะถอดผ้าใบเสร็จกลิ่นของคุณผมก็ไม่รู้เอาละเก่งกันสุดชีวิตใครได้แล้วยกมืออ่านออกด้วยนะในขอดูหน่อยครับเอาภาษาอย่าอยากเขียนขอไม่ผมอ่านนะพี่โอเคครับโอเคได้แต่เขียนตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ว่ากันได้ครับโอเคเดี๋ยวถ้าใครมั่นใจว่าอ่านออกไม่ต้องเอามาชูให้ผมก็ได้โอเคใครเสร็จแล้วยกมืออ๋อแสดงว่าง่ายมั้งเนี่ยถ้าได้เขียนหนังสือหมดนี่ก็คงจะเก่งกันที่เยี่ยวแตกแน่อีกนิดนึงให้เขียนคำง่ายๆความว่าประสบความสำเร็จเริ่มเลยครับห้ามใช้มือช่วยนะใครห้ามผิดกติกามารยาทเก็บเงินสุดฤทธิ์เดี๋ยวท่านบริหารจะขอเบิกเคาน์เตอร์เพนด้วยนะครับรู้สึกว่าทางแถบของผมนี่จะตะคิวกินกันแล้วเอาละผมบาปไหมเนี่ยทรมานป้าๆนะเอาละมีการคัดลายมือเกิดขึ้นแต่นี่ไม่ใช่คัดลายมือ
ยางลบไม่ต้องมันยางลบไม่ต้องไม่ต้องใช้ยางลบยางลบไม่ต้องเอาละเราไม่ต้องรักกันมากก็ได้ห่างๆกันก็ได้นะครับเดี๋ยวจะหัวเข่าไปโดนหูเพื่อนใครเสร็จแล้วยกมืออ้าว1 2 3 4 4 1 4 5 6 5 6เพิ่งที่ยังไม่เสร็จนี่ยังถกดไกลผมอยากให้ทุกคนได้แล้วครับอาจารย์รู้เรื่องโอเคใครยังไม่เสร็จแล้วยกมือใครยังไม่เสร็จอ๋อยังอ่ะจะรอก่อนผมอยากให้ทุกคนทำผมอยากให้ทุกคนใช้ความพยายามเสร็จยังครับใครยังไม่เสร็จยกมือยังไม่เสร็จ1 2 3 4อีก4คนครับ5ยังไม่เสร็จนะแล้วรอก่อนเสร็จยังครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วคีบไว้ทำไมล่ะผมก็นึกว่าเสร็จแล้วโอเคตบมือให้พี่ๆเขาหน่อยครับโอเคครับนั่งที่ได้เลยครับโอเคเห็นไหมถอดรองเท้าก็ง่ายถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยกว่าจะใส่กว่าจะโอ้โหแก้ทีละเชือกผมว่าเวลาหมดซะก่อนนะครับที่เราทำกิจกรรมไปเมื่อกี้ยากไหมครับยากไหมครับยากไหมครับแต่เราทำได้ไหมครับเห็นไหมผมว่ามันขึ้นอยู่ที่ไหนครับใจถ้าเราคิดว่าเราทำได้ทุกอย่างทำได้ไหมครับคนที่ประสบความสำเร็จเขาต่างกับเรานิดเดียวคือถ้าเราเหมือนเขาเราประสบความสำเร็จไหมครับพูดดังๆเลยว่าประสบความสำเร็จไหมครับเอาภาคใต้แรงอย่างแรงเลยนะสำเร็จไหมครับดังๆเลยไม่ต้องง่ายสำเร็จไหมครับภาคเหนือว่าไงครับสำเร็จไหมครับภาคกลางสำเร็จไหมครับภาคอีสานสำเร็จไหมครับโอ้อีสานเยอะโอเคเห็นไหมครับมันต่างกันที่จิตใจนิดเดียวผมทำได้คุณก็ทำได้ต่างกันนิดเดียวที่จิตใจรู้ไหมครับกำลังใจที่ดีที่สุดไม่ใช่ผมไม่ใช่คนรักไม่ใช่ครอบครัวกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือตัวคุณเองถ้าคุณยังดูถูกตัวคุณเองผมพูดเลยนะครับตรงนี้ว่าคุณเลิกทำคุณอยู่บ้านแค่คุณก้าวแรกคุณยังดูถูกตัวคุณเองแล้วใครจะมาชื่นชมจริงไหมครับวันนี้ผมก้าวมาถึงความฝันของผมได้ขั้นหนึ่งผมยังมีความฝันของผมหลายๆอย่างที่ผมจะเดินหน้าต่อไปอีกเชื่อไหมครับว่าผมตัวเล็กๆขนาดนี้ผมจะทำสถิติโลกคือผมจะไปปีนเขาที่สูงเป็นอันดับ2ของโลกก็คือคีรีมันจาโรแล้วก็จะไปเขียนพระสัญลักษณ์ของในหลวงของเราที่บนยอดให้เขารู้ว่าคนไทยเราไม่แพ้ชาติไหนในโลกผมลบคำดูถูกของคนหลายๆคนว่าเรียนไปทำไมเรียนไปก็หางานไม่ได้ไอ้นู่นไอ้นี่ทุกวันนี้เราทำได้เราภูมิใจไหมครับภูมิใจผมเลี้ยงแม่ผมได้ผมปลดหนี้ให้แม่ผมไ
แล้วผมก็ยังมีความฝันของผมอีกหนึ่งอย่างก็คือตอนเล็กๆผมโดนคำปฏิเสธโดนทุกอย่างโดนไม่รู้จะโดนยังไงผมคิดว่าถ้าผมมีโอกาสผมจะทำอะไรให้แก่คนที่ไม่มีโอกาสตรงนี้ผมจะซื้อบ้านในกรุงเทพของผมซื้อทำไมเพื่อผมจะทำเป็นบ้านศิลปะบ้านศิลปะของผมก็คือให้กับน้องๆพี่ๆที่อยากเรียนศิลปะจริงๆโดยที่ผมจะไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวก็มีพี่ๆที่รักผมติงมาหลายคนไม่ว่าจะเป็นพี่อาสรยุทธ์พี่อาต่อยตีสิบหรือหลายๆคนเอกมันจะอยู่ไม่ไหวนะลูกอย่างงู้นอย่างนี้ผมก็เลยคิดในใจว่าเอางี้ละกันใครอยากเรียนอะไรซื้ออุปกรณ์คุณมาแล้วผมสอนให้ถ้าคุณไม่มีจริงๆถ้าคุณคนไหนมีตังค์และอยากให้ผมรับว่าจะเป็น10บาท20บาทหรือเป็นหมื่นเป็นแสนผมรับแล้วผมก็จะเอาเงินตัวนี้ของคุณทุกบาททุกสตางค์ให้น้องอีกรุ่นนึงที่เขาไม่มีดีไหมครับเหมือนคำที่ผมเคยได้ยินผมจำไม่ได้ว่าเป็นองค์สมเด็จพระเทพหรือเปล่าท่านเคยตรัสว่าถ้าเราไม่รู้จักให้ก็อย่าไปรับวันนี้ผมไม่รู้ว่าคนหรือเปล่าได้อยากให้สำเร็จอยากให้คนที่ด้อยค่ามีศิลปะเรียนผมเอาหนังสือผมมาจำหน่ายผมเขียนของผมทุกอย่างว่าประสบความสำเร็จยังไงแนวคิดเป็นยังไงอยู่ด้านนอกผมจะเซ็นให้ถ้ามีปัญญาจะเซ็นให้ทุกคนนะครับวันนี้ผมเอามาประมาณ 5-600 เล่มถ้าพวกพี่ช่วยกันคนละเล่มเหมือนพวกพี่ช่วยน้องๆที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่รู้จักให้เราก็อย่าไปรับวันนี้ผมดีใจและขอบคุณพี่ๆมากที่ให้กำลังใจผมและทุกคนขอบคุณครับขอบคุณคุณชนด้วยนะครับขอบคุณที่นั่งลงครับขอบคุณครับแถวเป็นจ้าปักแถวเป็นจ้าปีนที่ไหนครับปีนยอดเขาเลยนะปีนเป็นจันโลเลยโอ้เป็นจันโลเดี๋ยวผมรับคุณหน่อยนะครับหนึ่งสอง
ยอดครับลูกฮะสุดยอดขอเต้นให้พี่เขาดิ้นแป๊บเต้นเลยครับเต้นต่อได้เต้นก็ได้ช่วงจังหวะรถอะไรอ่ะพี่รถอะไรครับโอ้ยเย่ไปแล้วเนี่ยเราซื้อมาแล้วเนี่ยลายเส้นโอ้โหเท้าสวยเท้าสวยสวยเท้าสวยมีตวัดมีอะไรอย่างนี้ด้วยลายเส้นศิลปินครับเท้าเลยจะได้ไม่เจ็บเท้าเลยนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะขอบคุณมากครับช่วงนี้ก็เชิญทุกท่านนะครับทำขวัญตามอัธยาศัยถ่ายรูปกับห้องพักเพื่อไปเปลี่ยนชุดกันมาแต่งตัวกันมาสวยๆหล่อๆนะครับสำหรับมาไม่เป็นไรเขาอยู่แล้วเดี๋ยวรอแป๊บนี่เป็นสีขาวเอาเพื่อเท่าไหร่ครับเอ็นนะครับเราตอนนี้เราวัดตัวมันอยู่บริเวณจุดลงทะเบียนแต่ก็ได้รับแรงบันดาลใจทุกคนนะคะนี่คือความสุดยอดนะคะนี่คือกล้องกล้องที่ขอบคุณพี่เอกมองอะไรฮะอ๋อมองกล้องอยู่ใช่ไหมพี่เอกนะ